คุณผู้ชมครับตอนนี้คนบ้าเที่ยวอยู่ที่คาเมลเรซิ่งนะฮะดูไบนะครับแน่นอนว่าวันนี้คนบ้าเที่ยวมาเก็บบรรยากาศการแข่งอูฐนะครับเพื่อไปฝากคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่าถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับไม่ว่าจะมาเที่ยวดูไบหรือว่าอยู่ที่ดูไบก็หาโอกาสมาดูการแข่งอูฐนะครับซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนและเป็นอะไรที่หาดูได้ไม่ง่ายนักท่านในเมืองไทยก็คงจะหาดูไม่ได้เลยนะฮะที่ดูไบไหนๆก็มาดูไบมาอยู่ดูไบแล้วก็หาโอกาสมาสักครั้งนึงแล้วก็การเดินทางนะครับมาที่นี่ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณราวครึ่งชั่วโมงนะฮะจากตัวเมืองดูไบมาใช้ถนนที่มุ่งหน้าสู่เอาเอ็นนะฮะแล้วก็ผ่านเอาเลทบอแล้วก็ผ่านสี่แยกใหญ่ให้สังเกตทางขวามือนะฮะก็จะมีคาเมลเรซิ่งนะก็จะเป็นการแข่งอูฐนะครับก็จะมีอูฐแข่งตั้งแต่เช้าจนเย็นนะฮะวันนี้การแข่งขันก็จะถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็การแข่งขันอูฐนั้นเขาจะใช้หุ่นยนต์นะครับบังคับไม่ใช่ใช้ไม่มีคนไปนั่งบังคับนะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเก็บบรรยากาศข้างในนะครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้รังท้ายเพื่อนนะฮะอยู่หลังสุดนะครับเพื่อนเขาเข้าเส้นชัยหมดละแล้วตัวนี้ตัวเดียวนะครับน่าสงสารมากวิ่งฮะเนี่ยหอบเลยฮะดูปากครับประงามประงามเลยครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมก็คือน้องอูฐนะฮะซึ่งตอนนี้พักอยู่เพื่อที่จะรอเข้าแข่งนะครับก็จะมีอูฐเป็น100-200ตัวเลยนะฮะที่จะรอแข่งแต่ละวันนะฮะซึ่งก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นที่พักอูฐนะฮะแล้วก็เตรียมอูฐนะฮะแล้วก็คนบ้าเที่ยวก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการและรับชมนะฮะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ